ปู่ปรียาถูกคนไว้ใจหักหลังสวยแซ่บขนาดนี้กลับโดนแบบนี้ค่ะชีวิตดีๆของนางเอกลูกครึ่งปู่ปรียาว่าประสบความสำเร็จได้ดังทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งโดนด่าแซะคำดูถูกสารพัดแต่ก็ยืนหยัดพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดซึ่งล่าสุดปู่ปรียาได้มาเปิดใจในรายการแชร์ย้อนเล่าเรื่องราวสุดเจ็บปวดโดนคนที่ไว้ใจนั้นหักหลังคนนี้เป็นคนไทยที่ทำงานด้วยการที่ LA ไปเมาส์กับคนอื่นว่าเราตัวอ้วนถ่ายรูปรีทัชไม่ได้ซึ่งคนนี้เป็นคนที่เรารักและเชื่อใจคอยจ้างงานอยู่ตลอดตอนที่ได้ยินก็รู้สึกสติแตกไปเลยมันเจ็บมันจุกที่โดนเยาะเย้ยเรื่องนี้ตัดจบเททันทีค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเพื่อนแท้คนที่รักเราจริงๆเท่านั้นที่จะอยู่ข้างเราในยามลำบากพออายุเยอะขึ้นเพื่อนก็เริ่มน้อยลงในตอนนี้ก็รู้แล้วค่ะว่าเพื่อนน้อยคนน้อยเราจะมีส่วนที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ